วิจารณ์ไม่เหมาะสมน้ำใส BNK 48สวมเสื้อสวัสดิกะนาซีซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่วันที่26นะครับมกราคมกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยเมื่อภาพปรากฏภาพนะครับสมาชิกวงไอดอล BNK 48น้ำใสอายุ19ปีสวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสดิกะของพรรคนาซีเยอรมนีในการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับโดยเว็บไซต์ 2ID นะครับได้เผยภาพกลุ่มของไอดอลสาวที่กำลังซ้อมเต้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่26ในบรรดาไอดอลนะครับก็มีน้องน้ำใส BNK 48นะครับที่สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่หน้าอกเลยนะครับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ไอดอลสาวเนี่ยจะสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความไม่ดีของสงครามนะครับผมนะเนี่ยนะครับก็หลายๆคนคงรู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรเนาะนี่ฮะชื่อน้ำใสแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็นั่นแหละครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะนะลองมาฟังรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าทั้งนี้นะครับที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวในต่างประเทศหลายครั้งเกี่ยวกับการที่คนไทยนะครับนำสัญลักษณ์ของนาซีหรือรูปของอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้นำจอมเผด็จการเยอรมนีมาตกแต่งสถานที่หรือแสดงให้เห็นในสาธารณะเช่นในปี2556มีการใช้รูปฮิตเลอร์ตกแต่งแบนเนอร์งานรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่มีร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่งที่ใช้ภาพของฮิตเลอร์มาเป็นโลโก้ของร้านจนถูกประท้วงหลายครั้งและล่าสุดในเดือนตุลาคม2561ที่มันรุ่นแห่งหนึ่งนะครับนำภาพของฮิตเลอร์มาประดับในห้องนอนสร้างความไม่พอใจแก่ชุมชนชาวยิวหลายประเทศเลยครับนี่ครับก็เป็นข่าวมันรูดฮิตเลอร์ครับท่านผู้ชมในครั้งนั้นนะครับก็มีนายอีเฟมนะครับผู้นำแคมเปญต่อต้านม่านรูดฮิตเลอร์นะครับแห่งลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่แย่มากน่ากลัวและน่ารังเกียจที่สุดมันแสดงให้เห็นถึงความขาดความรู้อย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับฮิตเลอร์และความเสียหายอาชญากรรมอันน่าสยดสยองที่เขาได้ทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นปัญหาไปทั่วเอเชียและโชคร้ายที่ผมไม่รู้สึกประหลาดใจเลยนี่ครับเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะข้อมูลจากข่าวสดและถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากจะเข้าไปดูก็ลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆก็ได้นะจะได้ไม่เหงานะครับเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็พูดคุยกันมาได้นะครับเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีครับ